จว่าเบื้องต้นเนี่ยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยตอนที่เริ่มต้นเนี่ยหน่วยธุรการที่เขาเอาไปใช้เนี่ยนะครับก็คือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะครับที่ประชุมที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้แบบวุฒิสภาเขาใช้สำนักงานเลขาวุฒิประชุมแล้วพอตั้งไอ้สภาชื่ออะไรกันนะเดี๋ยวที่สภามันเยอะปฏิรูปมั้งสปทอีกรอบนึงอ่ะหลังจากชุดอาจารย์บอลศักดิ์จุกยุบไปเนี่ยเขาก็ไปตั้งสปทขึ้นมาอีกชุดนึงใช่ไหมครับคราวนั้นเนี่ยเขาถึงค่อยขยับมาให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาทำเป็นหน่วยธุรการอันนี้ก็เป็นนัยยะสำคัญอันหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าสนชเท่ากับสวหรือสสกันแน่นะครับเรื่องแคมเปญนะครับเรื่องสวมีไว้ทำไมจะเดินหน้าไปได้ถึงไหนอย่างไรก็ที่จะรณรงค์กันก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่5นะครับก็จะเปิดแคมเปญเรื่องสวมีไว้ทำไมนะครับขึ้นมานะครับแล้ววันที่6เนี่ยเราจะจัดเสวนาออนไลน์นะครับก็ได้ท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ขุนทองนะครับซึ่งเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาปี40จากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี50ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพฤทธิ์วัชระศิลป์ครับมาร่วมรายการแล้วก็มีผมแล้วก็มีนักศึกษาท่านหนึ่งเป็น4คนนะครับจะเป็นการเสวนาทางออนไลน์นะครับเพราะว่าภายใต้สถานการณ์ยังไม่ได้คลายล็อกเต็มที่ก็จะจัดออนไลน์กันไปก่อนนะจุดประสงค์ก็คืออยากจะให้สังคมนะครับได้พิจารณาว่าเนี่ยมันครบรอบ1ปีแล้วเนี่ยที่สวได้แสดงบทบาทการประกันการสืบทอดอำนาจมาจนถึงตอนเนี้ยเราจะตัดสินใจกันอย่างไรกับวุฒิสภาแบบนี้วุฒิสภาแบบนี้ยังมีความจำเป็นต่อในประเทศไทยหรือไม่นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมครับ